จากใน EP ที่แล้วที่พวกเราได้เดินทางจากเมลเบิร์นไปบนเส้นทาง Great Ocean Road 3วัน2คืนเที่ยวชมความสวยงามตามจุดต่างๆตลอดเส้นทางเกือบสุดสายเลยระยะทางกว่า290กิโลเมตร EP นี้พวกเราจะมุ่งหน้าอ้อมขึ้นไปเมืองที่ชื่อว่าชิลตันก่อนที่จะกลับไปยังเมลเบิร์นอีกครั้งนึงโดยในการไปเมืองชิลตันนี้นะครับก็เพราะว่าพวกเราต้องการที่จะไปพักบ้าน Airbnb ที่ขึ้นชื่อติดอันดับ1ในบ้านที่ได้รับรางวัล Winner Design Award นอกจากดีไซน์ของบ้านแล้วความพิเศษของบ้านหลังนี้คือถูกล้อมรอบไปด้วยป่าครับไม่มีบ้านหลังอื่นๆเลยมีสัตว์ป่าอย่างน้องจิงโจ้ในธรรมชาติอยู่จริงๆด้วยนะครับกับบ้านหลังนี้เลยครับ Riverdale Retreat โอ้ยน่ารักอ่ะอีก50กิโลแล้วก็ตอนนี้เราไกลออกมาจากสนามบินเรื่อยๆอยู่แหละเมืองนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆอีกเมืองนึงก็ดูสวยดีอากาศหนาวเหมือนกันห้องน้ำเป็นโซลาร์เซลล์ตอนนี้เราถึงที่เมืองแคสโซเมนแล้วน่าจะอ่านอย่างนั้นนะเราจอดอยู่หน้าร้านอาหารริมถนนเลยเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของกินเอาไปทำกินที่นู่นกันก่อนไปถึงบ้านแล้วก็คงจะเอนจอยกับบ้านคงไม่ได้ออกมาเมืองนี้มันจะอยู่ใกล้กับที่พักเราประมาณ 5-10 นาทีใช่เหรออันนี้แหละไม่มีพริกเผ็ดทุกคนดูกะเพราข้อเดียว 6.99 จะมีเลขเอฟ3เนี่ยมีผักชีด้วยคอเรียนเดอร์กรัมละ160มีไรกรัมละ15ผักชีปลูกที่ออสเตรเลียเลยนะคะปลูกยากมันปลูกยากมันหนาวได้ของมาแล้วทั้งหมด25หลีกต้นไก่เท่าไหร่นะ9.99 yeah ดีมาแล้วซึ่งตัวเสร็จซุปเปอร์เรามาจะไปซื้ออาหารอย่างหนึ่งเพื่อกินเย็นนี้เราหิวมากมาแวะซื้อข้าวร้านนี้นะคะเป็นร้านเฮียผักหมูผักซอสหวานกับแกงกะหรี่ไก่ค่ะกับหมูแดงมาชมเขามีหมูแดงด้วยได้ข้าวมาแล้วเราออกเดินทางต่อค่ะอีก8นาทีเราก็จะถึงที่พักเราแล้วทุกคนในเมืองนี้คือโอเคอยู่นะมีร้านไอติมร้านขนมคาเฟ่ร้านอาหารดูดิโอ้มีร้านขายของสัตว์ด้วยเพ็ทสต็อปจังอยู่กลางป่าแบบกลางป่าจริงๆอ่ะทุกคนว้าวเรามาพักผ่อนกันกลางป่าเลยนะคะนี่คือห้องอะไรไม่รู้เราก็เอา
ิงโจ้ล็อกไม่เป็นแค่คล้องไว้เขาบอกวิธีเข้าบ้านเรานะมันมีรองเท้าใครอยู่Welcome. Please take your shoes off before entering the house. มีไม้ให้ด้วยมีที่กวาดมีอะไรด้วยข้างๆเดเบสจะมีเซฟข้างในเดเบสตูกำแพงอ๋อนี่ให้กด2 4 6 8 0 6แล้วก็เปิดประตูซื้อกุญแจอย่างนี้มาใช้มั้ยบ้านพักต่างค่ะจานชามครบให้ไงบีซอสน้ำมันมีซอสมีพริกไทยมีเกลือวิธีคนนี้คอยให้อยู่แล้วถ้างั้นก็จัดได้เลยหมักได้เลยมีเตาอบด้วยมีเตาย่างข้างนอกด้วย This store is heavy use your muscle ให้ดีแล้วทุกที่ให้นมเป็นวัฒนธรรมห้องครัวนะคะมาดูกันครับมันทำได้หลายอย่างเลยอันนั้นใบที่ขีดมีที่ดักหนูเต็มเลยแล้วก็จุดยุงด้วยเพราะในป่าส่วนมากก็จะมีเนี่ย The Water Pump เขาเขียนทุกอย่างไว้หมดเลยละเอียดหมดเลยโกโก้หรือคอฟฟี่นิชาเลิศอีกอันนึงอะหม้อหุงข้าวก็มีกระทะมีหลากหลายไซส์คุยเจ๋งว่ะบีเดี๋ยวค่อยมาลองจุดกันเตาบาร์บีคิวมีที่ทำความสะอาดนี่ก็เป็น5เช็ดทำความสะอาดเตาเราใช้เป็นป่ะเนี่ยบาร์โคนี่นั่งชมวิวป่าป่าจริงๆนี่ปิดได้นะส่วนหน้าบ้านยังเซิร์นจะมีปุ๊กลุกหรือว่ามีจิงโจ้มาไหมนี่เป็นโต๊ะอาหารก็โซนนั่งเล่น Before you leave could you please ล้างจานเอาผ้าเช็ดตัวไว้ในห้องน้ำนี่อันนี้เป็นเตียงสำหรับคนที่จะมาอีกคนนึงนี่เตียงนอนของเราเนี่ยมีปลายเตียงมีใส่เสื้อตัวห้องน้ำกันมีห้องน้ำมีอาบน้ำชาวเวอร์ชมวิวป่าชมตัวกระจกเขาจะเป็นแสงนะโอ้เขามีทิชชู่ Please help yourself ได้ปอกขนปอกผมได้ปอกผมทิชชู่แชมพูครีมนวดผมห้องน้ำห้องส้วมอันนี้คืออะไรอ่ะประตูที่เขาบอกตะกี้ว่าให้ล็อกไปแล้วอ๋อทางเข้าบ้านอีกทางนึงปิดไว้คนสามารถเข้ามาในห้องที่เรามาอาบน้ำอยู่ได้เลยทางหนีไปเดี๋ยวเราจะไปเอาข้าวที่ซื้อมามานั่งกินกันก่อนนะคะนี่คืออะไรนะแกงกะหรี่ไก่และเมื่อเราจะเช็คชัวร์ว่ามีสนามบินอยู่รอบๆที่พักไหมสนามบินอยู่ไม่ไกลตัวคุณนั่นเองนี่คือใกล้มากแต่มันเป็นออฟฟิศสนามบินจริงห่างไป39กิโลอ่ะก็คงบินแค่นี้แหละเล็กๆได้อยู่มั้ง39กิโล
วันนี้เราสองคนอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าเราจะพักผ่อนแล้วก็ทำงานกันนิดหน่อยถ้าเราจองที่พักที่นี่มาเพื่อจะมาพักผ่อนอยู่แล้วนะบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถึงจะออกเดินทางไปไกลอีกแล้วนะคะประมาณ3ชั่วโมงที่พักที่เราอยู่ที่เมืองชื่อเมืองอะไรมันจะเป็นคล้ายๆ Airbnb ที่บอกไปเมื่อวานแต่ว่าเราจองผ่าน HomeAway นะคะราคาต่อคืนเท่านี้ มารีวิวให้ทุกคนดูแล้วก็คิดว่ามันโอเคนะกับราคาเท่านี้เพราะว่ามันได้บ้านทั้งหลังแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีได้ดูน้องจิงโจ้ด้วยมันอยู่ในป่าเลยมีจิงโจ้ป่าจริงๆที่แบบอยู่แถวนี้อยู่แล้วแล้วน้องก็มาวิ่งผ่านหน้าบ้านเมื่อวานมีห้องครัวอะไรครบอยู่นะคะทุกอย่างก็ครบอยากเจอจิงโจ้อีกรอบแต่ว่าไม่รู้ว่านี้น้องไปไหนกันใครอยู่ออสเตรเลียอยู่แล้วหรือว่าใครจะมาเที่ยวออสเตรเลียก็แนะนำนะถ้าใครอยากมาพักผ่อนที่นี่โอเคอยู่แนะนำให้มาหลายๆวันนะมันมั่วเลยดิเฮ้ยนมมันน้อยมากกาแฟเจ๋งมากเสร็จแล้วมื้อเที่ยงของเราซัมยังไก่ย่างต้มทักใครดีคนเนี่ยเราจะพาไปดูจิงโจ้แบบใกล้ๆ Exclusive จากที่บ้านเมื่อกี้ดูจากโดรนจากกล้องซูมไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเลยอึจิงโจ้มากมายและจิงโจ้อยู่ตรงนั้นแล้วกำลังกลัวเราอยู่เห็นหรือยังอุ๊ยเขาเงยหน้ามองเรากันอีกแล้วแม่ๆแจ้งลูกๆอยู่ทางซ้ายเมื่อกี้ทุกคนกำลังมองเราประมาณว่าคุณจะเอายังไงเสร็จแล้วอาหารเย็นวันนี้น้องสุตุกข้าวโพดผักใช่ขนมปังลุยเลยเย้มื้อเย็นของพวกเราดูหมูยูโดทำคลิปนี้มันมีตัวช่วยมันนะสไปซี่มาโยมาจากเมลเบิร์นไปแล้วไปทุกที่น้องจะไม่ได้ไปต่อแล้วเพราะว่าน้องกินเจอมันได้น้องจะหมดแล้วด้วยถ้าไม่มีน้องผักกาดต้มข้าวโพดนี่ไม่อร่อยแน่อร่อยเดียวเขากินได้ผมเป็นคนแพ้ติดซอสไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายเช็คทุกอย่างเช็คกุญแจแล้วเขาให้กลับมาคืนที่เดิมดีเวอร์เดลเช็คบ้านเรียบร้อยบ๊ายบายพร้อมเดินทางค่ะถ่ายรูปอีกนิดหน่อยก็ไปละที่เติมน้ำมัน
ออสเตรเลียทำให้เหมือนเป็นนักแบ็คแพ็คเกอร์แพ็คกระเป๋ากับทุกวันเริ่มรู้แล้วแพ็คเที่ยวยูโดต่างหากบายบายบอดบายบายนุ้งเร็ว